ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของน้องตองกวินกันนะครับวันนี้เป็นการเปลี่ยนเฝือกครั้งที่3แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนเดิมครับก็มันนี้มาที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็มาเปลี่ยนเฝือกเป็นครั้งที่3แล้วก็วันนี้คุณหมอนัดเอ็กซเรย์นะครับว่ากระดูกเป็นยังไงบ้างนะก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาเพิ่มไหมฮะไปเล่นเวทเล่นอะไรมาหนักเพิ่มไหมฮะเมื่อครั้งนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เวลาว่างก็ไปเล่นฟิตเนสปั่นจักรยานแล้วก็ใช้ออกกำลังส่วนอื่นมากกว่าไม่ได้ใช้มือข้างขวาก็หวังว่าผลเอ็กซเรย์จะดีขึ้นก็คือก็อย่างที่บอกแล้วหลังจากปั่นมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็ฝันอยู่ก็แบบหอบเฝือกก็แบบขยับมือได้ปกติได้คือมีความรู้สึกแล้วแบบเหมือนกับเวลานอนๆเนี้ยเฝือก2นิ้วนี้ผมจะกำมือไม่ได้กำ2นิ้วนี้ไม่ได้แต่แบบนั่นเนาะแบบเหมือนกับมีความฝันแล้วแบบจะกำตลอดเลยครับเดี๋ยวรอพบคุณหมอนะใช่ครับก็เดี๋ยวรอหมอเรียกเข้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าทางจะให้คุณหมอดูยิงแป๊บเดียวแม่พอเห็นผลของการเอ็กเซลแวบแรกก็ตกใจกันทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่กระทั่งคุณหมอเองยังตกใจเลยนะครับว่าเอ๊ะกระดูกของน้องตองทำไมยังไม่ต่อกันเนี่ยแต่หลังจากนั้นคุณหมอได้เช็คอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องตองก็ได้แจ้งให้คุณหมอทราบว่าอาการบาดเจ็บของข้อมือการปวดนั้นลดน้อยลงไปมากเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็แสดงว่ากระดูกของน้องตองนั้นได้มีการเชื่อมต่อกันแล้วโดยมีแคลเซียมนะครับมาเคลือบตรงบริเวณกระดูกนิ้วนางข้างขวาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่ยังเห็นอยู่เป็นรอยแตกนั้นก็ยังคงเป็นรอยที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนะครับซึ่งอาการนี้ก็ไม่น่าวิตกแต่อย่างใดละครับมันไม่มีกึดๆแล้วครับแสดงว่ามันถึงจะเห็นรอยก็ตามแต่มันอาจจะมีการประสานโดยความเผื่อนะน้อยลงครับน้อยลงแสดงว่าถึงแม้เอ็กซเรย์จะไม่เห็นประสาทกระดานข้างในก็มีการประสาทอยู่แล้วแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็อาจจะโอเคคือควรจะแต่ถ้าเราก็ยังจะเจ็บอยู่ลงเจ็บนะครับเพิ่งอันนี้ต้อง2อาทิตย์กว่าก็วันที่17ใช่ไหมก็13บวก6 19วันก็เป็นไปตามที่หมอบอกกันแล้วเดี๋ยวแม่ช่วยช่วยอะไรกันแน่นะครับเรียกว่านะครับวางเรื่อยๆขอให้หมดอันนี้ได้ไหมครับเอาไม่ได้ครับได้ค่ะก็พอมาที่นี่แล้วก็เขาพาไปเอ็กซเรย์ก่อนพาไปเอ็กซเรย์เสร็จแล้วก็พอมาตรวจตัวแล้วก็ได้ดูผลเอ็กซเรย์แล้วคราวนี้ก็ยังไม่ค่อยมีกระดูกเข้ามาติดเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่หมอเขาถอดออกมาเนี่ยแล้วแบบเขาเช็คอาการเช็คกระดูกแบบเช็คจากภายนอกดูอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นที่แบบปวดแล้วมันเจ็บน้อยลงเยอะแล้วก็คือตอนแรกที่เป็นเนี่ย2อาทิตย์แรกหรือ2สัปดาห์แรกมันจะแบบเวลาไปวิ่งหรือว่าเวลาขยับอะไรเงี้ยบางทีมันจะรู้สึกว่ากระดูกมันยังซ้อนๆมันยังเสียดสีกึดๆกันอยู่ครับแต่ว่าคือเมื่อกี้เขาพยายามกับจับโยกอะไรคือมันก็แบบเหมือนกับไม่ค่อยไม่มีเสียงแล้วอะไรเงี้ยครับ
ก็แสดงว่าผมคิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าเอ็กซเรย์อ่ะมันอาจจะยังเห็นไม่เท่าไหร่แต่ว่าคือข้างในอาจจะมีแบบผังผืดหรือว่าอะไรมาเริ่มเกาะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยต้องใส่อีกกี่ครั้งครับอีกครั้งเดียวก็เขาบอกว่าถ้าดีไม่ดีก็อาจจะเป็นวันที่20อาจจะได้ถอนเปลือกอะไรเงี้ยครับใกล้ละครับก็อีกประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับโอเคครับสู้ๆครับครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็จะตามติดอาการบาดเจ็บของน้องตองเป็นระยะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สาวกกิเลนสยองทุกคนรวมไปถึงสาวกของน้องตองในทีมชาติไทยด้วยนะครับอีกไม่นานเกินรอครับเราจะได้เห็นกวินบินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับอดใจรอครับ